พวกเขาแล้วนะครับวงพาสเทลนั่นเองสวัสดีครับก็เจอกันแล้วนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไม่ทันแนะนำตัวเลยก็เมื่อกี้เห็นเขาไปเล่นเปิดหมวกมาเหนื่อยๆให้แนะนำตัวก่อนให้แนะนำตัวก่อนจิ๋วเล่นกีตาร์ครับพี่จิ๋วกีตาร์ผมมือผมมือให้เพื่อนหน่อยดิแชมป์ครับแชมป์เกียร์คิปแชมป์เป็นโนแชมป์เป็นโนหรือคีย์บอร์ดนั่นเองคีย์เป็นโนอันนี้ค่ะต้องครับเล่นเพอร์คัชั่นครับต้องเพอร์คัชั่นก็วงนี้มี3คนนะคะก็มีจิ๋วมีผมแล้วก็มีคนเดนเซอร์มีคนครับทำไรอ่ะชื่อน้องก้อครับชื่อน้องก้อก็เขาร้องนำนะก็เป็นพาสเทลกันมาตรงนี้นะฮะเคยเปิดหมวกอะไรอย่างงี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยครับก็เปิดสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จิ๋วมากเลยครับขอบคุณครับนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้แบบมีโอกาสได้ไปเล่นเปิดหมวกแล้วก็ได้ทำอะไรดีแบบนี้นะครับคราวนี้มาพูดถึงรายละเอียดของวงกันดีกว่านะครับมันมาเป็นพาสเทลได้ยังไงมาเป็นพาสเทลได้เพราะว่าพวกเรารู้สึกว่าดนตรีที่พวกเราทำเนี่ยเป็นเหมือนสีพาสเทลครับจะเป็นสีแบบอบอุ่นแล้วบางสีก็จะเหงาๆอย่างเช่นสีเทาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเหงาอยู่ในนั้นด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากใช้ชื่อวงชื่อนี้แต่ว่าธรรมดามันรู้สึกว่าธรรมดาไปครับแล้วพาสเทลเนี่ยมันลิงก์มาถึงการทำเพลงของพวกเราครับผมเขียนเพลงมาจากเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วตัวสะกดเนี่ยจะไม่ได้สะกดว่า P A S T A E L ครับใช่สีทั่วไปจะเป็นแบบว่าพาสซึ่งแปลว่าอดีตไหนต้องสะกดให้ดูสิครับแบบ P A S T PASSแล้วก็เทลก็ T A L E ค่ะ S ด้วย S ด้วยนะคะเทลในที่นี้เทลแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าอ๋อเทลก็คือเหมือนนิทานใช่ไหมคะรวมกันคือพาสเทลอ๋อเรื่องในอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆนะที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งผมก็หยิบเรื่องราวเหล่านี้แหละมาเขียนเป็นเพลงครับจริงๆสรุปก็จะเป็นว่าดนตรีเนี่ยมันก็คือเรื่องของสีส่วนเรื่องเนื้อหานี่ก็เป็นเรื่องของการสะกดโอ้ไม่ให้แชมป์พูดแต่แรกก็จบแล้วจิ๋วครับอ๋อจิ๋วติดใจแชมป์แชมป์แบมคาโตะนะครับก็อ๋อเลยเป็นที่มาอย่างนี้ช่วงนี้นะครับเราได้รู้จักสมาชิกของวงพาสเทลกันอย่างละเอียดกันไปแล้วนะครับแต่ช่วงหน้าเนี่ยจะมาคุยกันแบบไม่ละเอียดเจาะลึกเลยนะฮะเรื่องราวของงานเพลงว่าเป็นยังไงที่มาที่ไปอย่างไรกับพาสเทลแล้วก็คนในเพลงเหงาครับผม